สิ่งที่จะมาประหัตประหารมีอยู่ด้วยกัน15หมวดดังนี้หมวดที่1จะลงทำงานปราบตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นมี1ลม2ฝน3ฟ้าหมวดที่2จะลงทำงานเดือนจำเอ็ดแรม4ค่ำ5ทุ่มถึงแรม5ค่ำตอนบ่าย3โมงจะมีอุบัติเหตุอย่างแรงเดือน12ขึ้น14ค่ำพอรุ่งสางจะเกิดเหตุตั้งแต่4ทิศคือจะยิงประสานกันผู้ใจบาปจะเป็นอันตรายตอนกลางวันจะหนาวจนไม่รู้สึกตัวผัวเมียลูกจะพลัดพรากกันคนละทีพอถึงเดือนอ้ายจะเกิดลมใหญ่ถึงแรม3ค่ำหมวดที่3จะลงทำงานเดือนยี่กลางเดือนจะปล่อยลูกระเบิด4ลูก4ทิศตลอดวันถ้าใครถูกระเบิดจะหายาแก้ไม่ได้หมวดที่4จะลงทำงานเดือน3แรม4ค่ำถึงแรม8ค่ำจะยิงปืนใหญ่ทำลายสัตว์ใครถูกจะเจ็บปวดหายาแก้ไม่มีหมวดที่5จะลงทำงานเดือน4ขึ้น5ค่ำสงครามภายในจะเกิดเที่ยงถึง6โมงเย็นหมวดที่6จะลงทำงานเดือน5แกรม14ค่ำจะปล่อยไอพิษลมแรงลงพื้นพระสุธาสัตว์จะเป็นโรคอหิวารุนแรงหมวดที่7จะลงทำงานเดือน6ทิ้งไอพิษหมวดที่7จะลงทำงานเดือน7 3โมงเช้าถึง4โมงเย็นหมวดที่9จะลงทำงานเดือน8ขึ้น15ค่ำจะปล่อยปรมาณูอย่างหนักไม่มีที่จะอาศัยได้ฝ่ายปราบตลอดเดือน9เดือน10ปีรกาหมวดที่10จะลงทำงานต่อปีรกาจะปล่อยยักษ์ลงมากินสัตว์ที่ไม่มีศีลธรรมมีจำนวน 454,500 ตัวจะทำร้ายชีวิตสัตว์ไม่เลือกหน้าจะยังเหลือแต่ผู้มีกุศลบุญบารมีเท่านั้นหมวดที่11จะลงทำงานเดือน11ขึ้น1ค่ำจะหนาวชนิดห่มผ้าหรือขังไฟก็ไม่ร้อนหมวดที่12จะลงทำงานเดือน12ขึ้น8ค่ำถึง15ค่ำจะมืด7วัน7คืนและยิงศรวันละ4ครั้งถ้าถูกสัตว์ใดสัตว์นั้นจะเสียหายหมวดที่13จะลงทำงานเดือนอ้ายแรม4ค่ำถึงแรม9ค่ำเสียงดังทุกทิศทางหมวดที่14จะลงทำงานเดือนยี่ถึงเดือน3 8ค่ำถึงแรม6ค่ำจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครหมวดที่15ไม่มีน้ำจะเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญหารเดือน4กลางเดือนจนถึงเดือน6จะแห้งแล้งไม่มีน้ำฝ่ายบาปจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยฝ่ายกุศลจะยังอยู่แต่ผู้มีบุญบารมีภัยพิบัติกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆดังคำทำนายพระยาธรรมแสงสว่างมองการไกลในค่ำคืนหนึ่งในการอย่างสมาธิอย่างดื่มดำและในบทสนทนากับตัวตนภายในของเราคือกายทิพย์และได้พบกับคำตอบในสิ่งที่มนุษย์แสวงหามาอย่างช้านานว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรกันแน่มนุษย์เราเกิดมาเพื่อหาประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและแสดงออกมาซึ่งความงดงามที่สุดแห่งความเป็นตัวตนของเราเองมนุษย์นั้นคือคลื่นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างจักรวาลเลือกมาเกิดเพื่อการสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่หยาบของมิติที่3เพื่อขยายการรับรู้ของทวิภาวะทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตจริงตามจริงเจ็บจริงและตายจริงในความรู้สึกของเราและสิ่งที่เราไม่รู้ความจริงนั้นไม่มีผิดหรือถูกเพราะผิดถูกก็คือมายาการแห่งดาวเคราะห์โลก3มิติแห่งนี้ก่อนการเกิดขึ้นมาเป็นชีวิตมนุษย์ในภพชาตินี้กายทิพย์ของเราจะตกลงกับกายทิพย์ตัวตนอื่นๆซึ่งจะเป็นตัวละครในบทที่เราจะมาลดแล่นในชีวิตชาติภพนี้ของเราจะมีการกำหนดบทบาทที่จะแสดงต่อกันในฉากแห่งมายาการนี้เราจะเลือกเป็นบิดาหรือมารดาของใครก็ได้ที่เรามีพันธกรรมต่อกันและสร้างสัญญากรรมต่อกันว่าเราจะเป็นผู้ดูแลหลัก
หากเราอยากรู้ว่าเราทำสัญญากรรมให้ดูรูปลักษณะนิสัยใจคอของเราว่าคล้ายคลึงกับใครผู้ใดในครอบครัวในบางกรณีเราอาจจะเป็นคุณตาคุณยายของคุณโดยไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ย่อมได้เราจะถูกเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดโดยท่านเหล่านั้นหล่อล้อมความเป็นตัวตนของเราในเชิงจิตวิญญาณให้กับเราวันเวลาถือกำเนิดจะถูกเลือกอย่างพิถีพิถันเพราะเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งหนึ่งเพราะจะมีเศษเสี้ยวเวลาเดียวที่สนามพลังแม่เหล็กโลกระหว่างดวงดาวกระทำการร่วมกันเอื้อให้เด็กที่เกิดในเวลาดังกล่าวสามารถใช้ชีวิตสำเร็จตามวัตถุประสงค์แห่งจิตวิญญาณที่จะมาเรียนรู้ประสบการณ์ตามแต่วิญญาณได้เลือกสรรไว้ก่อนการจุติเกิดจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลักโหราศาสตร์จึงได้ยินยอมมาจนทุกวันนี้และพลังงานที่มาสวมใส่ในร่างกายนั้นมีมากมายเหลือเกินกว่าจะบรรจุในร่างของเราได้ส่วนที่บรรจุไม่ได้ก็จะห้อมล้อมตัวเราไว้นั่นก็คือกายทิพย์ของเรานั่นเองฉะนั้นหากคนเรามีหลายบุคลิกที่แตกต่างกันก็เพราะมาจากหลายดวงจิตที่อยู่ในร่างของเราเราสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ถ้าเราร้องขอรับการติดต่อนั่นคือสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้บางคนอาจได้รับการติดต่อในยามหลับในสมาธิหรือในปัจจุบันที่ความหนาหนักของคลื่นแม่เหล็กโลกเบาบางลงการติดต่ออาจเกิดได้ในยามตื่นนอกสมาธิก็เป็นได้เพราะดาวเคราะห์เสรีดวงนี้เป็นดาวเคราะห์แห่งสิทธิเสรีภาพหากเราไม่ร้องขอใดๆจากต่างมิติก็มิอาจล่วงละเมิดกฎแห่งจิตวิญญาณเสรีของโลกไปได้และตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ความลับก็คือตัวตนในกายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดต้องลดอัตตาของตนเพื่อพึ่งพากายทิพย์ผู้มีความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลในโลกนี้มีผู้รู้ความลับเหล่านี้แต่ผู้รู้จำนวนมากรักษาความลับนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมผู้คนให้นำอามิตรลาภสักการะมาให้แก่พวกเขาโดยอ้างว่าตนเป็นคนกลุ่มเดียวที่สามารถติดต่อกับเบื้องบนได้แต่ตำแหน่งของสุริยะจักรวาลในกาแล็กซีทางช้างเผือกได้เปลี่ยนไปหลังธันวาคมปี2012โลกเข้าสู่ตำแหน่งใหม่รับพลังงานดวงอาทิตย์จากศูนย์กลางของจักรวาลความหนาหนักของสนามพลังแม่เหล็กโลกลดลงสนามพลังแม่เหล็กในกายมนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลจากจักรวาลผ่านร่างกายทิพย์ของเราแต่ละคนได้สถานะทางกายภาพเปลี่ยนสถานะทางขึ้นพลังงานของโลกเปลี่ยนและใครที่ได้ฟังข้อความเหล่านี้มันไม่ใช่แต่เหตุบังเอิญมนุษย์คือพลังงานของผู้สร้างจักรวาลเลิกกันเสียทีที่เรามักติดใจจากข้อมูลที่คับแคบเดิมๆที่ถูกถ่ายทอดมาจากมนุษย์ผู้หลับไหลสู่มนุษย์ผู้หลับไหลอีกต่อไปอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะเราต้องอาศัยจำนวนจิตที่จำเป็นเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ได้โลกเหล่านี้สร้างขึ้นมาจากพลังงานและโดยส่วนใหญ่มันถูกกำหนดทิศทางจากจิตสำนึกมวลรวมของมนุษย์เราจะอธิบายคุณลักษณะพิเศษของคลื่นพลังโลกในตอนแรกอาจจะเป็นคลื่นเล็กๆหลังจากนั้นคลื่นเล็กๆนั้นก็จะสามารถขยายใหญ่เป็นเกลียวคลื่นสามารถให้อิทธิพลทั่วบริเวณหากได้จิตสำนึกมวลรวมที่เป็นเพียงพอที่จะให้เกิดผลดีหรือร้ายตามจิตที่มนุษย์เป็นผู้ส่งเคลื่อนจิตนั้นและด้วยเหตุนี้ความคิดเลอะเทอะส่วนบุคคลจึงไม่สามารถให้อิทธิพลกับโลกได้มันจะหายไปเองแต่ถ้าเรารวบรวมจิตได้ในปริมาณหนึ่งที่มากพอก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เหมือนเช่นในปี2012เหล่าอาสาแสงสว่างนับจำนวนหลายสิบล้านคนได้ทำสมาธิหมู่ในที่ต่างๆทั่วโลกและนำพาโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่
นับแต่ปลายปี2012เป็นต้นมาและจะไม่มีวันหวนกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแสงสว่างมองการไกล